สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนิดจะมานำเสนอวิธีการปักใบไม้อีกลายหนึ่งนะคะที่เรียกว่า Lazy Daisy จริงๆลายนี้เขาจะใช้ในการปักดอกเดซี่กันนะคะแต่ว่าเราก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปักใบได้ด้วยบางคนก็จะเรียกลายนี้ว่าเป็น Chain Stitch ก็ได้นะคะแต่ว่าเป็นการ Change แค่ครั้งเดียวเป็นวิธีการปักที่ง่ายมากๆเลยค่ะสำหรับลวดลายที่นิดสร้างแพทเทิร์นไว้นี้นะคะก็นิดจะเรียนแบบตัวดอกของคุณนายตื่นสายค่ะเราจะสังเกตว่าคุณนายตื่นสายเขาจะมีใบที่สีเข้มนะคะแล้วก็มีตัวลำต้นที่อ่อนลงมานิดนึงนะคะแล้วก็ตัวดอกเขาจะเป็นสีชมพูเกสรตรงกลางเขาก็จะมีสีค่อนข้างเป็นสีเหลืองโทนเหลืองนะคะอันนี้นิดก็จะเรียนแบบเหมือนของจริงเลยค่ะสำหรับไหมปักนะคะนี่ใช้ไหมของ DMC นะคะ number 562แล้วก็ใช้ได้3เส้นค่ะโอเคเรามาเริ่มนะคะเราจะมาเริ่มต้นกันที่ใบด้านล่างขึ้นไปข้างบนนะคะเราเริ่มปักจากโคนของใบด้านหนึ่งค่ะปักขึ้นนะคะตวัดได้แล้วปักลงที่โคนของใบอีกด้านหนึ่งค่ะตรงนี้เราใช้นิ้วดึงล็อกได้ไว้นะคะอย่าเพิ่งดึงจนตึงค่ะจากนั้นเราปักขึ้นที่ปลายของใบอีกด้านหนึ่งค่ะสอดได้เข้าไปตรงกลางนะคะแล้วตวัดได้อ้อมกลับปักลงไปที่ช่องเดิมค่ะดึงได้ให้ค่อนข้างตึงนะคะแต่ว่าไม่ต้องตึงมากค่ะเสร็จแล้วปักขึ้นนะคะที่โคนของใบตรงกลางปักไปที่ปลายใบค่ะเป็นการปักทึกนะคะเราปักทึกให้เต็มประมาณ 3-4 รอบค่ะสำหรับใบที่นิดวาดนี้เป็นใบขนาดประมาณ1เซนติเมตรนะคะความยาวเพราะฉะนั้นนิดก็จะใช้การปักเติมทึบด้านในเนี่ยประมาณ 3-4 รอบค่ะสำหรับการปักลายนี้นะคะจะเหมาะกับใบไม้ที่มีขนาดเล็กค่ะจะได้รูปทรงที่สวยงามนะคะที่ปลายของใบก็จะไม่ดูแหลมจนเกินไปเราจะใช้เทคนิคแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆจากล่างขึ้นไปข้างบนทีละใบค่ะเพื่อนๆจะเห็นว่าภาพมันอาจจะสั่นๆนิดนึงนะคะพอดีว่านี่ใช้ตัวฐานสะดึงมันใหญ่ไปหน่อยเวลาที่เราใช้ฐานสะดึงใหญ่อะค่ะปักชิ้นงานเล็กๆมันจะดึงผ้าไม่ค่อยตึงค่ะก็เลยอาจจะเห็นภาพสั้นเมื่อเราปักใบครบแล้วแบบนี้นะคะเราก็จะมาต่อกันที่ตัวลำต้นค่ะนิดใช้เทคนิคการปักแบบ stem stitch หรือว่าการปักแบบเดินเส้นเกลียวค่ะการปักแบบนี้นะคะทิศทางของเส้นได้จะต้องเป็นทิศทางเดียวกันด้วยนะคะอย่างเช่นนิดปักที่ เข็มขึ้นที่ด้านซ้ายก็จะต้องด้านซ้ายเป็นเกลียวแบบนี้ขึ้นไปเรื่อยๆค่ะจากนั้นตรงที่โคนดอกนะคะนิดจะปักกลีบเลี้ยงสองข้างค่ะเสร็จเรียบร้อยเราไปต่อกันที่ต้นที่2เลยค่ะเมื่อปักลำต้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาต่อกันที่ดอกเลยค่ะตัวนี้นิดใช้ได้สีชมพูนะคะในการปักดอกลายปักดอกเราจะใช้วิธีการปักแบบทึบหรืออาจจะเรียกว่าซาตินสติชค่ะเราปักที่ดอกด้านบนก่อนนะคะแล้วค่อยมาปักตรงโคนดอกที่เป็นสีเหลืองค่ะเมื่อเสร็จแล้วนิดจะใช้สีชมพูเข้มนะคะปักซ้ำที่
ส่วนขอบของกลีบดอกอีกทีนึงค่ะเพื่อให้เห็นชัดเจนว่ากลีบไหนเป็นกลีบไหนนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนิดก็จะไปต่อกันที่ต้นที่2ค่ะโดยใช้วิธีการเหมือนต้นแรกทุกอย่างเลยค่ะคุณนายตื่นสายของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยังไงลองนำวิธีนี้ไปทำกันดูนะคะโอเคพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ